สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยไร้กระบวนท่านะครับวันนี้ท่านผู้ชมจะบอกว่าวันนี้ดูไม่ค่อยธุรกิจสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการทำธุรกิจดำเนินการธุรกิจอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นเทรนด์โลกก็คือเรื่องการที่ว่าเวลาทำธุรกิจแล้วเราคงไม่ได้คิดถึงเฉพาะตัวเองแต่เราคิดถึงผู้อื่นด้วยวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่มูลนิธิแห่งหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าผูกพันกับคนไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า100ปีเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่บอกนะครับว่าไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเราเองแต่ว่าคิดถึงผู้อื่นด้วยคนไทยคุ้นเคยแน่นอนครับและนั่นก็คือมูลนิธิป่อเต็กตึงนั่นเองวันนี้เราจะมาคุยนะครับกับท่านประธานกรรมการนะครับของมูลนิธิป่อเต็กตึงตั้งแต่เริ่มต้นถือกำเนิดจนกระทั่งหลักการในปัจจุบันการดำเนินการรวมถึงโลกที่ปัจจุบันนี้มีความท้าทายมากขึ้นมีความท้าทายเป็นอย่างไรกันบ้างและทางมูลนิธิซึ่งปีหน้าจะครบรอบ110ปีนั้นมีการเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆเพื่อที่จะทำงานสาธารณประโยชน์เหล่านี้อย่างไรบ้างผ่านมาเนี่ย109ปีแล้วกิจการอย่างที่ท่านบอกเบื้องต้นเลยบอกว่าเริ่มต้นเก็บศพก่อนมีกู้ภัยด้วยมีสาธารณภัยด้วยคือพอเด็กตึงเนี่ยเราเป็นองค์กรการกุศลดำเนินด้านสังคมสงเคราะห์เอาละครับผมเชื่อว่าคนไทยคงไม่มีคนไหนที่ไม่รู้จักมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ชื่อว่าป่อเต็กตึงนะครับแต่หลายคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะกิจกรรมที่มีมาหรือแม้กระทั่งที่มาเริ่มต้นที่มาจนวันนี้โลกเปลี่ยนไปแต่กิจกรรมยังมีความแอคทีฟอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมนั้นมีอะไรกันบ้างวันนี้ครับผมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยที่จะมาคุยกับท่านประธานกรรมการของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับท่านวิเชียรเตชาภิบูลย์สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับแหมเริ่มต้นที่ท่านดร.ท่านผมดีใจที่ได้พบกันเราไม่ได้เจอกันนานมากครับท่านครับก็20ปี20ปีเลยนะครับท่านปีทุนยังท่านยังหนุ่มเหมือนเดิมท่านหนุ่มกว่าผมอีกท่านดูแอคทีฟมากเลยผมว่าผมหนุ่มน้อยลงนะแต่ว่าพลังที่สัมผัสได้ยังเยอะอยู่และผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกว่าไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนมูลนิธิป่อเต็กตึงยังมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อเนื่องเลยแต่ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงครับท่านตั้งมาเนี่ยกี่ปีแล้วครับท่านคือป่อเต็กตึงเนี่ยตั้งมา109ปีปีหน้าจะครบ110ปีตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ .2453 ครับ53ครับท่านครับย้อนหลังมาเนี่ยก็เป็นเวลา109ปีทีนี้ปี2562ครับใช่ไหมปีหน้า9ปีแล้วนะฮะปีหน้าก็2563ก็ครบรอบ110ปีนะครับคือผมก็อยากจะผมขอบคุณนะฮะที่ช่อง18ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมของป่อเต็กตึงเนี่ยนะมูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยก่อตั้งหรือเกิดขึ้นได้เพราะหลวงปู่ใต้หงครับนะครับถ้าเผื่อไม่ใช่หลวงปู่ใต้หงก็ไม่มีป่อเต็กตึงในวันนี้ครับกิตติศัพท์ของท่านเนี่ยลั่นลือไม่ใช่เฉพาะในประเทศจีนครับมาถึงเมืองไทยนะฮะก็คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยหรือคนไทยพ้นทะเลคนจีนพ้นทะเลก็มาปี2453เนี่ยก็มีนักธุรกิจหรือพ่อค้าจีนเนี่ยจำนวน12คนนำโดยอนุวัตรราชนิยมนะต้นตระกูลของเตชะวานิชชื่อจีนชื่อยงเตชะวานิชครับท่านก็มาซื้อที่ครับแปลงนี้ที่เป็นศาลเจ้าเนี่ยนะครับทั้งหมดเกือบ300ตารางวาก็มาสร้างเป็นศาลเจ้าครับแล้วก็อัญเชิญรูปจำลองของหลวงปู่มาประดิษฐานไว้ที่นี่เพื่อมันที่กว้างขวางขึ้นนะฮะนั่นคือปี2453นะครับเริ่มต้นดุลเริ่มทีเนี่ย ดร.คงเข้านึกออกว่าสมัยนั้นเนี่ยทุกคนเข้าใจว่ามูลนิธิป่อเต็กตึงเก็บศพอย่างเดียวเราได้ยินกันมาตลอดเลย ว่าเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงครับสมัยนั้นจริงนะครับเขาเรียกว่าคณะเก็บศพใต้หงโอ้ใช้ชื่อนั้นก่อนคณะเก็บศพใต้หงกงนะฮะครับก็เก็บศพที่ไร้ญาตินะฮะเกิดโรคระบาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยคณะเก็บศพใต้ฮ่องกงนำโดยพระอนุวัตรราชนิยมเนี่ยเป็นหัวหน้านะฮะ
ก็ทำหน้าที่ตอนนั้นก็มีบทบาทน้อยมีแค่นี้นะครับแต่ก็มีชาวบ้านมาให้ขอความช่วยเหลือที่ศรัทธาต่อหลวงปู่เนี่ยขอความช่วยเหลือก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บมีโรคระบาดอะไรนะครับจนกระทั่งถึงปี2480เราถึงจะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิบ่อเต็กตึ๊งนะครับเป็นชื่อปัจจุบันที่เราจัดกันตรงนี้นี่นะครับเดิมทีเรายังไม่ใช่ชื่อมูลนิธิครับเป็นคณะเก็บศพใต้ฮ่องกงเท่านั้นเองเดี๋ยวคงได้มาคุยกันต่อนะครับว่ามูลนิธิบ่อเต็กตึ๊งที่เราได้ยินชื่อมีความหมายว่าอะไรจึงใช้ชื่อนี้และกิจกรรมจากวันนั้นสู่วันนี้มีส่วนใดกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามครับเป็นมานะครับภายใต้มูลนิธิซึ่งมีชื่อว่าป่อเต็กตึ๊งที่เรารู้จักหลายคนถามว่าเวลาเห็นโลโก้ของมูลนิธิจะเห็นว่าเป็นตัวหนังสือจีนตัวเดียวและตัวหนังสือจีนตัวนี้ก็ไม่ได้อ่านว่าป่อเต็กตึ๊งต้องถามว่าทำไมถึงได้เรียกว่ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งครับคือถ้าเผื่อคนรู้จักภาษาจีนเนี่ยครับก็จะรู้ความหมายนะครับแต่สำหรับคนทั่วๆไปอาจจะไม่รู้ว่าป่อเต็กตึ๊งมีความหมายว่าอะไรนะฮะคำว่าป่อเนี่ยคือตอบแทนโอ้เต็กนี่คือคุณงามความดีเป้าเต๋อในภาษาจีนกลางนี่นะก็เป็นการตอบแทนบุญคุณครับสำนองแล้วตึงคือสถานที่ครับป่อเต็กตึงเนี่ยตอนที่เราจดทะเบียนเนี่ยชื่อเต็มของป่อเต็กตึงเขาเรียกว่าหัวเขียวป่อเต็กเสียงตึงโอ้อันนี้เลยนะฮะขวาเขียวเป้าเต๋อสร้างถางอันนี้คือคำเต็มครับที่จดทะเบียนแต่เพื่อให้มันสั้นคนจำง่ายก็ป่อเต็กตึ๊งโอ้ครับผ่านมาเนี่ย109ปีแล้วกิจการอย่างที่ท่านบอกเบื้องต้นเลยบอกว่าเริ่มต้นเก็บศพก่อนเก็บศพจากนั้นหลายคนก็จะดินเก็บศพไม่มีญาติก็ดีช่วยทำศพก็ดีมีกู้ภัยด้วยมีสาธารณภัยด้วยตอนนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างท่านคืออย่างนี้ครับเมื่อเราเป็นมูลนิธิแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีหลวงปู่เป็นที่สักการะบูชาเนี่ยคนก็มาบูชาขอพรขอสิ่งที่พึงอยากได้เนี่ยแล้วก็สำฤทธิ์ผลคนก็มาเริ่มบริจาคนะครับเมื่อเรามีเงินมาบริจาคเราก็ต้องใช้เงินนี่ให้กับสังคมครับนะฮะคืนให้สังคมเพราะฉะนั้นป่อเต็กตึ๊งคณะกรรมการเนี่ยชุดแรกเนี่ยก็มีคุณเหียกวงเอี่ยมเป็นประธานคนแรกของหลังจากที่เราจดทะเบียนแล้วนะก็ขยายกิจกรรมของป่อเต็กตึ๊งเนี่ยครับคือป่อเต็กตึ๊งเนี่ยเราเป็นองค์กรการกุศลครับเอกชนครับที่ไม่แสวงหากำไรชัดเจนครับนะครับดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์บรรเทาสาธารณภัยนะบรรเทาสาธารณบรรเทาทุกข์บำรุงสุขครับแก่เพื่อนมนุษย์สุขแบบนี้ก็มีนะแก่เพื่อนมนุษย์ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนานะวัยนะครับตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและการศึกษาครับจนตอนหลังเราก็มีคำขวัญใหม่เรียกว่าช่วยชีวิตครับรักษาชีวิตแล้วก็สร้างชีวิตนะฮะซึ่งความหมายทั้งหมดเนี่ยมีมาทั้งมีความหมายทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วเราก็มีเครือข่ายนะฮะคือเริ่มต้นเราก็ช่วยอย่างที่เมื่อกี้ผมกราบเรียนเนี่ยนะต้องแล้วเราก็คิดถึงเรื่องอย่างเรื่องของช่วยชีวิตเนี่ยเราก็มีหน่วยกู้ภัยกู้ชีพใช่ไหมครับรักษาชีวิตล่ะก็คิดถึงเรื่องโรงพยาบาลนะฮะต้องเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะฮะสองตัวเราก็มีโรงพยาบาลหัวเฉียวนอกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเรายังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอยู่ที่บางนาตราอยู่บางนาตรากิโลที่18ครับเปิดมาแล้วปี2535ครับความจริงเราเป็นวิทยาลัยเกี่ยวกับพยาบาลมาก่อนครับแล้วก็ค่อยๆขยายจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยแล้วเรายังมี
คลินิกนะครับเขาเรียกว่าคลินิกแพทย์แผนจีนก็แล้วกันง่ายๆนะซึ่งรักษาโรคอารยกรรมครับฟองเค็มโอ้ครับแล้วก็ทุยนาครับทุยนานี่ก็คือนวดแบบแผนจีนครับนะรักษาเป็นทางเลือกครับเดี๋ยวนี้คนมารักษาเยอะนะฮะทั้งคนไทยก็มีต่างประเทศก็มีครับนะฮะแล้วเราก็เปิดสาขาอีก2แห่งที่โคราชกับที่ศรีราชาโอ้โหนะฮะก็เป็นทางเลือกครับคืออันนี้เราไม่ได้หวังกำไรแต่หวังที่จะช่วยนะฮะผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เก็บเราก็ต้องเก็บบ้างนะเพราะมันมีค่าใช้จ่ายให้สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้หมอก็ต้องกินพยาบาลก็ต้องใช้เราก็ต้องเก็บแต่เราเก็บในอัตราที่เรียกว่าพอครอบคลุมต้นทุนเท่านั้นเองไม่ได้หวังเพราะเราไม่มีผู้ถือหุ้นเราไม่มีปันผลต้องจ่ายให้ใครครับเพราะฉะนั้นปันผลคือให้ประชาชนครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันเรายังมีสายด่วนนะ1418กรณีฉุกเฉินสามารถโทรเบอร์นี้นะฮะแต่เราคัฟเวอร์เฉพาะปริมณฑลกรุงเทพกับปริมณฑลแต่เราก็สามารถขยายเครือข่ายทั่วประเทศสมมติว่าท่านมีงูเข้าบ้านก็ดีขับรถยางแตกก็ดีหรือท่านกินเหล้าเมาไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้เองก็โทรมาให้เราไปช่วยขับกับก็ได้เอาคุณทราบไว้1418นี่นะครับอ่ะ1418ครับโอ้โหแล้วเรากำลังจะมีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันครับโมบายแอปพลิเคชันยุคดิจิตอลแล้วนะครับครับอีกสักเดือน2เดือนข้างหน้าเราพร้อมเราก็จะเปิดตัวครับแล้วจะอาจจะเชิญโอ้โหดร.วิทย์นี่แสดงว่าการเวลาเดินหน้าไปเราก็มีสิ่งใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยท่านครับในเรื่องของตัวพอได้ซึ้งอยู่มาในทุกวันนี้ส่วนหนึ่งคือผู้มีจิตกุศลแต่อีกส่วนต้องบอกว่ามีอาสาสมัครจำนวนมากมายเลยที่เข้ามาเป็นกำลังผ่านไปกว่าร้อยปีก็มีคนจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆในส่วนนี้มีอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมกิจกรรมการกุศลในเรื่องต่างๆยังไงบ้างครับท่านครับคือผมขอแบ่งอย่างนี้ได้ไหมครับคือเรามี3ประเภทครับนะอาสาสมัครแบบใช้กำลังออกกำลังนะคือกู้ชีพกู้ภัยครับไปไหนมีเหตุเกิดขึ้นมีรถชนการบาดเจ็บอะไรพวกนี้เราจะเข้าไปช่วยครับอาสาสมัครประเภทนี้เรามีมากที่สุดประมาณ 3,000 คนเศษโอ้กระจายทั่วประเทศเลยก็ไม่ฮะคือเราไม่มีสาขาอ๋อครับเราจะมีกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็บวกอีก7จังหวัดเท่านั้นเองไม่ได้ทั้งหมดครับนะฮะแต่เรามีเขาเรียกว่าภาคีเครือข่ายครับคือแต่ละจังหวัดเขาจะมีมูลนิธิของเขาเองครับเราก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของจังหวัดเขาดูแลเองครับแต่เราสนับสนุนเรื่องการเงินเหมือนเชื่อมต่อกันได้เชื่อมต่อฮะมูลนิธิปอติ๊กตึ้งจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย 70% ครับของค่าใช้จ่ายของแต่ละมูลนิธิต่างจังหวัดครับนะครับอันนี้คือประเภทออกแรงออกแรงก่อนนะฮะประเภทที่2คือประเภทที่บริจาคนะฮะคือบริจาคเงินเข้าใจทุนทรัพย์แล้วทุนทรัพย์ครับทุนทรัพย์นี่คือเขาก็ช่วยสังคมเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนครับใช่ไหมครับก็ต้องใช้ทั้งแรงใช้ทั้งทรัพย์ด้วยนะฮะไม่มีเงินก็เดินยากนะเดินยากครับอันนี้ประเภทที่2ครับประเภทที่3คืออย่างผมนะฮะครับบริหารนึกออกละอันนี้ต้องใช้ความทุ่มเทและเสียสละนะครับเงินเดือนก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้ยังไม่ไหวยังต้องออกอีกนึกออกถึงได้ว่าต้องเสียสละเสียสละครับเบี้ยเลี้ยงก็ไม่มีนะฮะอย่างอื่นอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าอีกประเภทหนึ่งอ่ะผมว่าบางครั้งการเสียสละเวลานี่ไม่เล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะฮะคือท่านจะถามหลักการเป็นอาสาสมัครอะไรก็ดีเนี่ยนะมันต้องมีจิตอาสาครับเพื่อส่วนรวม อันนี้สำคัญที่สุดถูกต้องคุณคนถ้าไม่มีจิตอาสาเนี่ยนะมันไม่มีใจก็เดินไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเมื่อคุณมีจิตอาสาคุณก็ทุ่มเวลาให้ได้ทุ่มเงินให้ได้ค
คืออยากจะช่วยสังคมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้พันมือถึงเรื่องเกินเงินเรื่องเวลาเรื่องอะไรครับอยากจะช่วยอันนี้หัวใจหลักเลยนะฮะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเนี่ยแม้กระทั่งอาสาสมัครทั่วไปเราก็จะถามอ่ะแล้วคุณมีจิตอาสาใจสำคัญมากเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดี๋ยวมาติดตามนะครับว่าเรื่องของกิจกรรมใหม่ๆในโลกที่ก็บอกว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นท้าทายมากขึ้นป่อเต็กตึ๊งมีการเตรียมการเอาไว้อย่างไรบ้างครับโลกใบนี้สังคมช่วงนี้ก็บอกว่ามีความซับซ้อนท้าทายมากมายทีเดียวแน่นอนว่าจำนวนเหตุที่อาจจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือสาธารณภัยก็ดีอาจจะมีจำนวนเยอะขึ้นในส่วนนี้ถือเป็นความท้าทายเพิ่มเติมของมูลนิธิบ้างไหมครับคือไอ้คำว่าท้าทายมันมีตลอดเวลานะฮะคุณมูลนิธิเราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ตลอดเวลาครับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะมันมีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจที่มันมีปัญหาเนี่ยความเดือดร้อนก็ยิ่งมีมากขึ้นเนี่ยนะคือผมก็มูลนิธิมีโครงการใหม่เรื่องของการ แก้ไขปัญหายากจนเชิงบูรณาการที่บอกว่าทำร่วมภาครัฐนะครับภาครัฐเนี่ยเราร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชนครับกระทรวงมหาดไทยคือกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยเขามีบุคลากรในการสอนวิชาประกอบชีพครับนะต่างๆเนี่ยนะแต่เมื่อคุณมีความรู้เรื่องการประกอบอาชีพแล้วเนี่ยนะคุณก็ต้องทำแต่คุณจะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณมีทุนใช่ไหมครับแต่ไม่มีทุนไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ในการประกอบอาชีพมันก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ความรู้ครับมูลนิธิปอติ๊กถึงจะเข้าไปช่วยขยายยอดตัวนี้ครับจิ๊กซอกันแล้วต่อยอดขึ้นไปต่อยอดจากความสามารถที่เขามีอยู่อย่างนี้นะเราก็จะทางกระทรวงเนี่ยหรือกรมเนี่ยจะคัดเลือกนะผมมีวิชาชีพที่เขาเสนอมาเนี่ยมีทั้งปรุงอาหา ร, รับมีทั้งบริการนะฮะมีทั้งหัตถกรรมครับฝีมืออะไรต่างๆนี่เข้าเบอร์ทั่วประเทศโครงการแรกเขาจะเสนอมา25มูลนิธิก็จะช่วยเรื่องทุนไม่มีเงื่อนไขให้ฟรีเพราะผมให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมและอุดมศึกษาให้ฟรีอยู่แล้วครับอันนี้คือสร้างชีวิตอ๋อนี่คือสร้างชีวิตละเมื่อเขามีความรู้เขามีเขารู้วิธีทำแล้วเขามีเงินลงทุนใช่ไหมครับท่านก็มีอาชีพได้ครับเมื่อมีอาชีพได้ก็มีรายได้นะฮะครับอันนี้คือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเขามีอาชีพแล้วเขามีรายได้แล้วปัญหาเรื่องครอบครัวครับมันก็จะน้อยลงไปด้วยใช่ไหมครับท้ายที่สุดนี้อยากให้ท่านสื่อสารนะครับกับคนที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งมีความเชื่อมั่นแล้วก็ให้การสนับสนุนมาตลอดว่าในโลกใบนี้เนี่ยเราอยากจะให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆของมูลนิธิอย่างไรบ้างครับคืออย่างนี้ครับนอกจากหลวงปู่นะฮะซึ่งเป็นองค์ที่ประชาชนให้ความเคารพบูชาแม้กระทั่งมูลนิธิเองเนี่ยนะก็มีประชาชนทั่วไป มันก็ต้องสร้างศรัทธาใช่ไหมครับมูลนิธิก็ต้องมีผลงานใช่ไหมครับไอ้ผลงานเนี่ยแค่นำมาทำเนี่ยไม่เพียงพอมันไม่พอเราเป็นรูปธรรมเราต้องเขาเห็นนะทุกวันนี้เนี่ยท่านจะเห็นมูลนิธิทั่วไปในทั้งหมดเรามี180กว่าจุดครับนะฮะในเขตกทม.นี่เรามีเกือบ89จุดจุดหนึ่งเราจะมีอาสาสมัครอยู่ประมาณ 15-20 คนครับพร้อมที่จะออกไปให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงออกแน่นอนเขาต้องมีผลัดแน่นอนครับนะฮะแต่พร้อมที่จะให้การบริการ
พวกนี้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้นะฮะไม่ใช่มือเปล่าครับก็ต้องลงทุนเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้เป็นต้นเนี่ยเราต้องลงทุนครับนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วเขาก็เห็นผลเองว่ามูลนิธิช่วยจริงครับแล้วเขาก็เกิดศรัทธาวันนี้เนี่ยมีคน walk in มาบริจาคทุกวันครับมากราบไหว้บูชาหลวงปู่แล้วเสร็จแล้วก็มาบริจาคให้บริจาคโลงศพครับก็ถือว่าอันนี้ได้บุญโลงหนึ่ง650 บาทครับเขาก็ทำบุญบริจาคโลงศพเผื่อแผ่ไปถึงผู้จากไปนะเขาก็ได้บุญได้กุศลครับนะฮะส่วนนี้ก็เป็นศรัทธานะครับผมก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยนะเกิดมาต้องแบ่งปันครับนะคนมีมากก็ควรจะแบ่งปันให้คนที่มีน้อยหรือไม่มีโอกาสครับสังคมถึงจะอยู่ได้ถ้าเผื่อคนมีแต่ไม่ยอมแบ่งปันมันอยู่เดินหน้าไม่ได้มูลนิธิที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีคนประเภทนี้เยอะครับคือแบ่งปันเขามาบริจาคให้ผมเขาบอกมูลนิธิทำประโยชน์ให้สังคมเยอะเขาอยากจะมีส่วนช่วยครับเขาก็ไม่รู้จะให้องค์กรไหนแล้วผมจะเรียนด็อกเตอร์อีกว่าสมัยสมเด็จย่าครับสมเด็จพระพี่นางครับท่านมาบริจาคผ่านมูลนิธิครับเป็นเงิน10 กว่าล้านท่านรับสั่งว่ามูลนิธิเป็นมูลนิธิช่วยจริงครับทำประโยชน์ให้สังคมจริงขนาดสมเด็จย่าครับท่านเองท่านก็มีมูลนิธิของท่านเองท่านก็ยังทรงพระกรุณามาช่วยครับนะฮะก็ต้องบอกว่าในสังคมทุกวันนี้นะครับคิดถึงแต่ตัวเองไม่เพียงพอการคิดถึงผู้อื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์สำคัญมากวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาคุยกับท่านด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอย่างมากนะครับขอยินดีครับสวัสดีครับNews 18.